แล้วคนไปยืนอยู่ตรงที่รอยเท้ามีรอยเท้าสงสัยยืนอยู่บนนั้นไอจีโนไอจีครับโนไอจีฟังไอจีฟังข้างล่างงงแล้วจะมีอีกใบหนึ่งที่จะอยู่ข้างบนนี่ถ้าน้ำอย่างเงี้ยถ้าใส่น้ำอย่างเงี้ยพี่ติ๋งลองเอาน้ำมาใส่ขอยืมน้ำหน่อยมันจะสั่นเลยสมมติว่าโอ้ขอยืมแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวให้เขาไปเติมใหม่นะน้ำมันจะสั่นพอน้ำสั่นแล้วเนี่ยมันจะมีโมเลกุลของน้ำที่เขย่าเดี๋ยวกล้องเห็นไหมลบมาฟังความสั่นของคลื่นเสียงกับน้ำเนี่ยมันจะเขย่าโมเลกุลในตัวเราเสียงออกแล้วโอ้โหนี่ถ้าน้ำเต็มเลยนะจ๊ะก็จะแบบมันน่ะอันนี้จะสั่นเห็นชัดจุ๊ค่ะแล้วถ้าเราไปยืนอยู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะรูปเท้าแล้วเราก็จะได้รับการบำบัดอันนี้คุณแม่ก็เอามาแลก8ใบเพื่อจะมาบำบัดที่นี่เป็นพลังงานทุกค่ะวิสันมาถึงนี่เลยค่ะค่ะความสั่นเนี่ยสั่นทั้งแค่เลยด้วยค่ะใช่โอ้โหเห็นว่าแค่อย่างสั่นแค่อย่างสั่นเลยด้วยค่ะเพราะว่ามันรับมันจะเขย่าโมเลกุลในตัวเราก็เป็นการเขย่าน้ำในตัวเราด้วยก็ถือเป็นการบำบัดนี่เป็นอีกวิธีการหนึ่งส่วนอีกใบหนึ่งก็จะวางตั้งแต่ศีรษะหลังบางทีเราเหนื่อยมันเครียดเนี่ยก็บำบัดเดี๋ยววันหลังจะลองทำเข้ารายการแล้วเหรอธรรมะสวัสดีนะคะเช้านี้พวกเราก็เป็นนักทดลองค่ะจะเป็นผู้บำบัดโดยใช้ศิลปะที่มันมีอยู่ในโลกนี้นะคะเสียงนกก็เป็นคลื่นเสียงค่ะกระทบหูเราจิตรู้ตื่นและเบิกบานเสียงระฆังแห่งสติคลื่นเสียงที่มีสองสิ่งกระทบกันอยู่ที่เราจะปล่อยให้คลื่นนั้นมากระทบหูแล้วตามดูความรู้สึกที่ใจถ้ากระทบหูแล้วมารู้ที่ใจพอใจก็เรียกว่าสุขเวทนาไม่พอใจก็เรียกว่าทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาก็คือไม่แน่ใจลังเลใจเฉยๆมันเฉยๆอ่ะมันยังไม่ได้เป็นอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวแต่มันเป็นปรากฏการณ์สิ่งที่เราต้องละต้องวางแล้วก็ต้องถอนค่ะสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นกับเราจนเรารู้ลมหายใจอย่างมีสติอลักขาจิตถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ได้ด้วยสัมมาสติเมื่อไหร่เราก็จะเข้าถึงสัมมาสมาธิสัมมาวิมุตติคือพ้นทุกข์อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ทุกคนก็รู้ว่ามนุษย์ไปได้อะคือนิพพานนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเริ่มต้นว่าความเป็นอยู่ชอบต้องอยู่อย่างไรนะคะวันนี้เราจะอัปเดตกันเล็กน้อยดอกไม้ที่เห็นเป็นพ็อปนี้คือดอกไม้ที่นำมาจากกรุงเทพมหานครนะคะก็พี่พอคือพี่ชายของพอฟ้าพรรณเชษฐ์เขารู้จักพี่ติ่งดีด้วยแอนพรรณเชษฐ์อ๋อค่ะเจ้าค่ะอ๋อใช่ฝากความระลึกถึงเจ้าค่ะคุณแอนเป็นเพื่อนกัลยาณมิตรกันเจ้าค่ะแอนเป็นแม่ในโครงการจิตประพัฒน์สอนคนแรกเลยเด็กจิตประพัฒน์สอนที่บวชคนแรกคือพอฟ้าพรรณเชษฐ์ตอนนี้ก็ไปเป็นสาวอยู่ที่แวนคูเวอร์แล้วนะคะดร.หงซึ่งผู้ที่เป็นผู้อำนวยการของ UN ฝ่ายส่งเสบียงบำรุงกำลังเนี่ยดูแลอยู่ทางนู้นแต่ว่าช่วงนี้หงมีนันนี่ที่อายุ90
แอนก็เลยไม่เข้าออกเพราะว่าเดี๋ยวคน90เนี่ยจะติดโควิดเราก็ต้องระวังนี่ก็มาเยี่ยมแล้วก็นำดอกไม้มาเยี่ยมคุณยายว่าระลึกถึงเอาความรักมาให้จากหลานๆนะคะพี่พอเขาก็ทำเจกันหล่นเขาตกใจเขาตกใจคุณยายก็เดินลงจากรถตอนที่ไปหาหมอยายก็บอกว่าใจกันแตกใจไม่แตกพอโอเคใจไม่แตกตอนแรกเขาตกใจเพราะเขารอคุณยายอยู่พอพูดกับเด็กว่าใจกันแตกได้ใจไม่แตกแล้วทำให้เขาดูเลยว่าใจกันที่แตก1ใบกับอีก1ใบเขาเอามาคู่กันคุณยายก็เอามาใช้ที่เสถียร1แล้วยังตามเอามาเพื่อจะสอนทำเด็กๆว่าเห็นไหมลูกถ้าใจไม่แตกเราจัดให้มันใหญ่กว่าเดิมได้นี่คือของจากสองจักรมันอาจจะมีดอกไม้ที่ช้ำเพราะว่ามันแตกไปแต่มันมีดอกไม้ที่ไม่ช้ำมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกดูอะไรนะลูกชีวิตจะไปอยู่กับความช้ำแต่ยายเอาความช้ำมาเพื่อให้เห็นการเปรียบเทียบในการสอนวันนี้ว่าคนที่เขาเป็นอยู่ชอบเนี่ยเขาไม่วู่วามตามอารมณ์เราบังคับไม่ได้แล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เย็นแล้วลมพายุก็มานะคะฉะนั้นเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่ที่กำลังดูรายการของเราอยู่รายการวันนี้เนี่ยมีคนดูหลายเจนนะคะแล้วคุณแม่ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยว่าเราจะเดินทางด้วยการเป็นอยู่ที่ชอบใครเป็นอยู่ที่ชอบพวกเราทุกคนหมายถึงพุทธบริษัท4ทุกคนไม่ใช่ภิกษุหรือสมมุติสงฆ์เท่านั้นภิกษุเนี่ยเป็นสมมุติสงฆ์ด้วยเป็นวิมุตติสงฆ์ด้วยคือหมายถึงว่าถ้าเราเปลี่ยนสมมติถ้าเราเป็นอย่างเงี้ยเราอาจจะเริ่มสตาร์ทจากปุถุชนเข้าสู่ความเป็นสมมุติเป็นนักบวชก่อนเจ้าค่ะเมื่อเราเป็นพุทธสาวกพุทธสาวิกาแล้วเราเริ่มพัฒนาต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราเป็นสุปฏิปันโนคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเริ่มต้นตั้งแต่คนที่เปลี่ยนจากปุถุชนเข้าสู่ความเป็นอริยชนในระดับบุคคลเบื้องต่ำคือโสดาบันซึ่งจะบวชหรือไม่บวชก็เป็นโสดาบันได้เจ้าค่ะในเวลาที่เราพูดถึงการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราต้องพูดถึงพุทธบริษัท4ไว้เลยอย่าเฉพาะสมมุติสงฆ์มันอาจจะมีสมมุติสงฆ์สมมุติเนี่ยมันคือสมมุติใช่ไหมวิมุตติมันคือไปถึงอริยะเบื้องสูงและไม่ย้อนกลับแล้วก็จะมีสมมุติตั้งแต่เป็นพุทธสาวกและพุทธสาวิกาสาวกติสงสาวิกาสงอันเนี้ยมันเป็นโดยสมมุติแต่ถ้าเราเป็นสุปฏิปันโนอันนี้ต้องโดยการปฏิบัติเจ้าค่ะสงสัยอันนี้หรือเปล่าไม่สงสัยแล้วเจ้าค่ะเพราะเดี๋ยวจะฟังขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เข้าใจว่าเราไม่ได้หมายถึงบุคคลที่เป็นปุถุชนแล้วนะบทนี้จะเป็นบุคคลที่เป็นอริยะสาวกและอริยะสาวิกาคือทั้งผู้หญิงและผู้ชายด้วยในสมัยพุทธกาลเนี่ยเมื่อตรัสรู้แล้วทรงสอนปัญจวัคคีย์แล้วมีอัญญาโกฏัญญะเป็นโสดาบันรูปแรกแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วพระรัตนตรัยฝ่ายสังฆรัตนะเกิดขึ้นอีก5ปีต่อมาในสังฆรัตนะเนี่ยมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงจึงมีพุทธสาวกและพุทธสาวิกาที่เป็นนักบวชก็คือภิกษุและภิกษุณีด้วยพอเราเข้าใจอย่างเงี้ยอ๋อเราจะเข้าใจแล้วไม่ที่อยู่ที่ยูนิฟอร์มอยู่ที่การปฏิบัติที่จิตนั้นวันนี้จึงอยากเชิญชวนว่าเจอการแตกแต่ใจไม่แตกและถ้าใจไม่แตกจะเป็นบุคคลที่เป็นอยู่ชอบอย่างไรลองติดตามดูเลยนะคะตอนนี้มีคนทางบ้านพี่ติ๋งสลับนะคะ300กว่าคนแล้วค่ะ300กว่าคนแล้วค่ะมาพี่ติ๋งสลับดูซิว่ามีใครเข้ามาทักบ้างนะคะคุณธเนศเตือนกินน้ำค่ะทานน้ำมีน้องนิดมาแล้วพี่นิดมาแล้วน้องนิดเนี่ยอีก2วันเจอกันนะวันที่7ใช่ทางไปที่ SN ค่ะหัวหินนะจ๊ะหัวหินจ้ะคณะไม่ฉีได้รับนิมนต์ไปที่นั่นพี่ชอบพี่ปีชาพี่ปีชาใช่ค่ะมาไหมมาค่ะแล้วท่าทางว่าบอร์ด FN ก็จะมากันเยอะอยู่จะมาดู
ก็บอดแม่ชีพี่ชอบมาพี่ชอบมาเบลเยียมน่าจะมาด้วยอ๋อก็มากันหมดเลยล่ะถ้าอย่างนั้นดีจังจ้ะเราจะได้ไปแบบให้พรนะจ๊ะจ้ะวันนี้เป็นบทขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ว่าด้วยเนื้อนาบุญของโลกนะคะเป็นบาลีพระพุทธภาษิตตรัสแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้นั่งแวดล้อมพระพุทธองค์อยู่โดยรอบล้วนแต่เป็นผู้นิ่งสงบอยู่ด้วยกันทั้งหมดในวันอุโบสถวันหนึ่งซึ่งมีข้อความดังเรื่องนี้ที่จริงเมื่อกี้คุณแม่หยุดนิดนึงว่าตรัสแก่พุทธสาวกพุทธสาวิกาคือทั้งหญิงทั้งชายเนื่องจากว่าขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เนี่ยถูกเล่าต่อๆกันมาแล้วก็มีการทำสังคายนาอะไรก็ไล่กันมามันจะเห็นเน้นว่าภิกษุทั้งหลายแต่โลกปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโลกที่เราต้องอธิบายให้เคลียร์ด้วยอย่าให้ผู้หญิงรู้สึกว่าผู้หญิงจะบรรลุธรรมไม่ได้แต่ไม่ต้องเอาเรื่องเฟมินิสต์เข้ามายุ่งเพราะว่ามันเป็นมานะมันเป็นการเปรียบเทียบแต่ให้พูดว่าโอกาสแห่งการบรรลุธรรมทั้งเรื่องความเป็นเนื้อนาบุญเนี่ยเป็นได้ทั้งเพศพ่อเพศแม่อันนี้เข้าใจนะคะทั้งหญิงและชายและจะเป็นนักบวชหรือไม่เป็นนักบวชถ้าไม่เป็นนักบวชตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาพอเริ่มเข้าสู่อนาคาเนี่ยจะเปลี่ยนละอนาคาสู่พระอรหันต์เนี่ยค่ะอันนี้ต้องบวชละจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้เพราะฉะนั้นการบรรลุธรรมเป็นเทลีในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีทั้งหญิงและชายแต่เนื่องจากการสืบต่อเล่าเรื่องเนี่ยการดูแลรักษามาเนี่ยเราจะไปเน้นถึงเรื่องความเป็นผู้ชายซึ่งมันก็เป็นอำนาจในการส่งต่อกันมาอยู่แล้วแต่เราต้องการให้เห็นว่ายิ่งโลกตอนนี้มันมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งชายชายหญิง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 ชายชายเราต้องพยายามเคารพความเป็นสิ่งที่เราเลือกว่าสิ่งที่เลือกนั้นจะเป็นไปเพื่อการบรรลุธรรมได้หรือไม่ถ้าสิ่งที่เราเลือกนั้นไปไม่ถึงการบรรลุธรรมเราก็ต้องตั้ง question mark ไว้ว่าเอ๊ะเราเลือกยังไงเราเลือกผิดแล้วเราเลือกถูกหรือการปฏิบัติมันไม่มีเพศอันนี้ก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองเลยเพราะเดี๋ยวอ่านไปแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องที่หลายคนอาจจะต้องการขยี้นะคะซึ่งคุณแม่คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยาวเราจึงจะเริ่มเข้าสู่อย่าเบื่อเลยนะคะอันนี้เป็นประโยชน์กับท่านแน่นอนค่ะภิกษุทั้งหลายภิกษุบริษัทนี้บริษัทนี้คือพุทธบริษัทนะคะไม่เหลวไหลเลยสำรวจตัวเองเหลวไหลมั้ยอย่างเงี้ยดูแล้วโอปนัยิโกเราเป็นหนึ่งในพุทธบริษัทในบริษัทนี้คือพุทธบริษัทเราไม่เหลวไหลเลยนี่เราต้องบอกตัวเองภิกษุบริษัทนี้ไม่เหลวแหลกเลยโอ้โหถ้าอ่านหนังสือพิมพ์ตอนนี้มันจะเจอทั้งเหลวไหลแล้วเหลวแหลกแต่เราต้องถามตัวเองว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัท4ไม่เหลวไหลเลยไม่เหลวแหลกเลยภิกษุทั้งหลายภิกษุบริษัทนี้ตั้งอยู่แล้วในธรรมที่เป็นสาระล้วนๆเราไม่อยู่กับสิ่งไร้สาระเลยเห็นไหมภิกษุทั้งหลายภิกษุสงฆ์ประเภทเดียวนี้เท่านั้นบริสุทธิ์ประเภทเดียวนี้เท่านั้นภิกษุสงฆ์ประเภทเดียวนี้เท่านั้นไม่ได้หมายถึงเฉพาะสมมุติสงฆ์ที่เป็นเพศภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหรือพุทธสาวกพุทธสาวิกาทั้งเพศสาวกคือผู้ชายสาวิกาคือผู้หญิงเราบวชพุทธสาวิกาศีล10เราเป็นนักบวชเพศหญิงเข้าใจนะคะให้นึกถึงตัวนี้จะได้น้อมเข้ามาอย่าคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเรานะคะภิกษุบริษัทประเภทเดียวนี้เท่านั้นเป็นบริษัทที่หาดูได้ยากในโลกคือพวกที่ไม่เหลวไหลไม่เหลวแหลกและเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมที่เป็นสาระล้วนๆไม่ไร้สาระมันใช้โทรศัพท์เนี่ยต้องเป็นสาระล้วนๆภิกษุทั้งหลายภิกษุสงฆ์ประเภทเดียวนี้เท่านั้นภิกษุบริษัทประเภทเดียวนี้เท่านั้นเป็นบริษัทที่ควรแก่ของบูชาควรแก่การบูชาควรแก่การต้อนรับควรแก่การทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าอย่างนี้ตั้งแต่เป็นเนี่ยค่ะสุปฏิปันโนละโสดาบัน
เป็นบุคคลที่ควรบูชาควรต้อนรับควรทำบุญควรอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุสงฆ์ประเภทเดียวนี้เท่านั้นภิกษุบริษัทประเภทเดียวนี้เท่านั้นเป็นบริษัทที่ทายกถวายทานด้วยสิ่งของเล็กน้อยแต่กลับมีผลมากทายกถวายทานเป็นอันมากผลก็ยิ่งเพิ่มขึ้นตามลำดับมีทายกทายิกาเห็นไหมมันมีผู้ถวายทานทั้งทายกทายิกาในนี้ยังไม่เขียนทายิกาเพราะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจโอปนยิโกว่าทั้งชายและหญิงที่ถวายทานต่อเนื้อนาบุญทั้งพุทธสาวกและพุทธสาวิกาแม้จะเพียงเล็กน้อยก็มีผลมากถวายมากก็มีผลมากตอบเคลียร์แล้วนะคะโอเคภิกษุทั้งหลายภิกษุสงฆ์ประเภทเดียวนี้เท่านั้นภิกษุบริษัทประเภทเดียวนี้เท่านั้นเป็นบริษัทที่ควรจะไปดูไปเห็นแม้จะต้องเดินทางสิ้นหนทางนับด้วยยอดยอดหรือถึงกับต้องพาเอาห่อเสบียงไปด้วยก็ควรถ้ามีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้เป็นบุคคลที่ควรบูชาควรเข้าไปทักษิณาทานอัญชลีอย่างเงี้ยนะคะกายยังไงก็ต้องไปห่อเสบียงไปกินกลางทางยังต้องไปในสมัยโบราณนะคะภิกษุทั้งหลายภิกษุสงฆ์ประเภทเดียวนี้เท่านั้นซึ่งพวกภิกษุพูดถึงความเป็นเทพก็มีอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้พวกภิกษุพูดถึงความเป็นพรหมก็มีอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้พวกภิกษุพูดถึงอเนยชาก็เป็นอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้พวกภิกษุพูดถึงความเป็นอริยะก็อยู่ในภิกษุสงฆ์นี้คือสุปฏิปันโนโสดาบันสกิทาคาอนาคาและอรหันต์นักบวชเป็นโสดาบันได้เป็นสกิทาคาได้เป็นอนาคาได้เป็นอรหันต์ได้ปุถุชนเปลี่ยนมาเป็นโสดาบันได้สกิทาคาได้อรหันต์ได้แล้วก็บวชเป็นพระอรหันต์อย่างนี้ค่ะภิกษุทั้งหลายภิกษุพูดถึงความเป็นเทพเป็นอย่างไรเล่าดูนะพวกบรรดาเทพกำลังรอทั้งหลายฟังภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะสงัดจากกามและสงัดจากสิ่งอันเป็นอกุศลทั้งหลายถึงบรรลุฌานที่หนึ่งซึ่งมีวิตกวิจารปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เพราะสงบวิตกวิจารเสียแล้วคือมันมีวิตกวิจารปิติสุขแล้วถึงจะเอกคตานะคะเราก็ต้องสงบจากวิตกวิจารเสียแล้วจึงบรรลุฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในทำให้เกิดสมาธิมีอารมณ์อันเดียวไม่มีวิตกวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วแลอยู่อันนี้อธิบายหลายครั้งแล้วเพราะความจางไปแห่งปิติคราวนี้ปิติสงบระงับแล้วตอนแรกวิตกวิจารคราวนี้ปิติสงบระงับสุขสงบระงับแล้วย่อมอยู่ด้วยอุเบกขามีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวชั่วพร้อมรู้เร็วเสวยสุขด้วยนามกายอันนี้ไม่ใช่สุขเวทนาละนะคะเป็นนิรามสุขละถึงบรรลุฌานที่3อันเป็นฌานที่พระอริยะเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้แล้วแลอยู่และเพราะทุกข์และละสุขละทุกข์เสียได้และเพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่4อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีแต่ความมีสติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอันเนี้ยอยู่ด้วยอารมณ์เดียวอุเบกขาเนี้ยอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวแล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุจึงถึงความเป็นเทพย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้มีฌานเลยละมีวิตกวิจารปิติสุขละวิตกวิจารละปิติสุขก็อยู่ด้วยอุเบกขาเอกคตาลมแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นอย่างเนี้ยกับพรหมก็เป็นอย่างเนี้ยภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงพูดถึงพร้อมเป็นพรหมเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้แผ่จิตอันประกอบด้วยเมตตาเห็นไหมมีความรักกรุณาพร้อมจะฉุดช่วยมุทิตาชื่นชมยินดีอุเบกขาอันนี้เป็นอุเบกขาคือเป็นกลางวางเฉยแล้วนะคะสูตรทิศที่หนึ่ง
ทิศที่สองทิศที่สามและที่สี่โดยลักษณะอันเดียวกันตลอดโลกทุกทิศทั้งสิ้นทั้งในในที่ทั้งปวงทั่วเลยบนต่ำขวาด้านขวางคือหมดเลยทุกทิศเลยแล้วก็ด้วยจิตอันประกอบด้วยเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางประกอบด้วยคุณอันใหญ่หลวงหาประมาณไม่ได้แล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ถึงความเป็นพรหมย่อมมีได้ด้วยอาการเช่นนี้นึกถึงภพวิหารเลยทุกทิศเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางเทพคือมีความเมตตาคือเราก็มีสุปฏิปันโนระดับเทพระดับพรหมอย่างเงี้ยคือต้องมีคือต้องมีอยู่แล้วอ่ะมันต้องมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามันต้องละวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาได้อยู่แล้วธรรมอ่ะใช่ไหมคะชั้นเทพชั้นพรหมคราวนี้เป็นภิกษุพูดถึงอเนยชาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะผ่านพ้นการกำหนดหมายในรูปเสียได้เพราะความดับแห่งการกำหนดหมายในอารมณ์ที่ขัดใจและเพราะการไม่ทำในใจซึ่งการกำหนดหมายในภาวะต่างๆเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงเข้าอากาสานัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดดังนี้อากาสานัญจายตนะคือเรื่องอากาศไม่มีที่สิ้นสุดแล้วแลอยู่พอผ่านพ้นอากาสานัญจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะขยับต่อไปอันมีการทำในใจว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดทั้งปวงวิญญาณนี้ไม่ได้แปลว่าผีนะโอเคแล้วแลอยู่เพราะผ่านพ้นวิญญาณัญจายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงอากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจอะไรอะไรไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีเข้าใจนะมันไม่มีเป็นอัตตาแล้วนะดังนี้แล้วแลอยู่เพราะการพ้นอากินจัญญายตนะเสียได้โดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วแลอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุพูดถึงอเนยชาย่อมมีได้ด้วยอาการเช่นนี้โอ้อันนี้ก็ถึงขั้นที่เรียกว่าคือไม่ต้องงงอากาสานัญจายตนะอากินอย่างเงี้ยยังไม่ต้องงงยังไม่ต้องแบบถึงขั้นที่เรียกว่าโอ้ยมันยากถ้ามันยากมันจะไม่เรียนเราต้องทำสิ่งที่ยากให้ง่ายให้ไปดูการอธิบายถ้าเราเห็นความดับแห่งการกำหนดหมายในอารมณ์อันนี้เข้าใจใช่ไหมเนี่ยกำหนดหมายในอารมณ์สภาวธรรมที่เกิดหนึ่งสิ่งนั้นเกิดดับเป็นธรรมดาอันนี้ค่ะคือตรงนี้ชื่อท่องไม่ได้ยังไม่เป็นไรเข้าใจดูอธิบายสินะผู้ที่มีอากาสานัญจายตนะก็จะเป็นคนที่มองว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดใช่ไหมคะเราก็วิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดคราวนี้อเนชยาคือแปลว่าการดับแห่งการกำหนดหมายในอารมณ์อารมณ์เที่ยงไหมไม่เที่ยงโอเคจบละนี่ไงอารมณ์ไม่เที่ยงเพราะการไม่ทำในใจซึ่งการกำหนดหมายในสภาวะนั้นโกรธไม่เที่ยงเบื่อไม่เที่ยงงกไม่เที่ยงสงสัยไม่เที่ยงฟุ้งซ่านไม่เที่ยงอย่าไปกำหนดหมายว่าเที่ยงนี่ไงมันจึงเป็นการเข้าถึงอากาสานัญจายตนะเป็นเรื่องที่เราเห็นเลยว่ามันต้องอย่างนี้ต่อไปอันสุดท้ายภิกษุทั้งหลายภิกษุพูดถึงความเป็นอริยะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่าเหตุให้เกิดทุกข์เป็นชนิดชนิดคือทุกข์เป็นชนิดชนิดสมุทัยเป็นชนิดชนิดย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าการดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นชนิดชนิดคือนิโรธย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นชนิดชนิดคือมรรค
ิจต่อทุกข์คือต้องกำหนดรู้กิจต่อสมุทัยคือละวางกิจต่อนิโรธทำให้แจ้งกิจต่อมรรคคือภาวนาต้องมีมรรคกับภาวนาภิกษุทั้งหลายพูดถึงความเป็นอริยะย่อมมีได้ด้วยอาการเช่นนี้คือต้องทำกิจต่อมรรคยาวดีถ้าอ่านเองคงไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องหรอกยากไปเจออากาสานัญจายตนะเนวสัญญานัญจายตนะวิญญาณัญจายายตนะนี่ก็ไปแล้วแต่ว่าอย่าไปกลัวให้เห็นถึงการไม่ไปยึดถือสิ่งนั้นเที่ยงแล้วรู้เรื่องทุกข์รู้เรื่องอริยสัจ4การเป็นอยู่อย่างเป็นอริยะก็ต้องอริยสัจ4เนี่ยค่ะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นจะเป็นชั้นเทพชั้นพรหมชั้นไหนก็ตามต้องไม่มีชั้นโลกนี้ต้องไม่มีชั้นฟังดูก็ไปฟังทวนเถอะอย่าไปกลัว นี่คือเรื่องของเนื้อนาบุญที่ดีคุณก็เป็นเนื้อนาบุญที่ดีนะถ้าคุณเป็นสุปฏิปันโนตั้งแต่โสดาบันเนี่ยบวชก็เป็นโสดาบันได้ไม่บวชก็เป็นโสดาบันได้ก็เป็นบุคคลที่เป็นเนื้อนาบุญที่ควรแก่การอัญเชิญรับทักษิณาทานแม้แต่คนจะทำบุญให้เราข้าวสารเพียงช้อนเดียวก็มีอานิสงส์ใหญ่พระอานิสงส์ใหญ่ค่ะทานน้ำกันนะเจ้าค่ะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณแม่ดูได้จ้ะก็มีคนห่วงคุณแม่เจ้าค่ะว่าที่แม่ที่คุณแม่เป็นลมไปตอนแบบอาจจะพี่แต้มเหรอพี่แต้มดูทุกวินาทีเลยทุกช็อตเลยค่ะถ้าไม่เข้ามาตอนนี้ก็ดูย้อนหลังแน่นอนเจ้าค่ะไม่ช่วงเสาร์อาทิตย์ทำงานเยอะแล้วก็วันนี้ชิลๆแล้วค่ะก็เนี่ยทำงานก็เนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวก็เย็นอีกรอบนึงเลยแต่เดี๋ยวลงไปอบรมแม่ชีก่อนก็จะอบรมเรื่องนี้แหละค่ะเขาเรียกขยี้ใครต้องการพบคุณแม่ก็9โมงถึง10โมงคุณแม่ก็จะลงสอนที่หุบเขาโพธิสัตว์อย่างเงี้ยกับคณะแม่ชีทุกวันก็เข้ามาฟังได้ค่ะจากขยี้ต่อจากที่อธิบายเนี่ยค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามีเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงตอนนี้กี่โมงแล้วล่ะจ๊ะตอนนี้อีก5นาที8โมงอ้าวงั้นดูสิว่ามีคำถามไหมบางคำถามเป็นเรื่องเฟมินิสต์ไม่ขอไม่อ่านนะเจ้าคะ อันนี้คำถามหลายคนค่ะสุขภาพคุณแม่เป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะคุณแม่ว่ามันน่าจะดีขึ้นเพราะว่าเราก็ดูแลกันเดี๋ยววันนี้ขับเฮาส์เดี๋ยวหมออ้อมเข้ารายการวันนี้พี่ติ่งไม่ได้อยู่ในคลับเฮาส์เพราะว่าพี่ติ่งต้องไปเยี่ยมคุณพ่อที่กรุงเทพแล้วก็ไปเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันนะตุ้ยนะรุ้ยก็วันนี้คุณแม่กับหมอเดี๋ยวเราก็จะคุยเรื่องสุขภาพกันนะคะติดตามคลับเฮาส์ได้เลยก็ดีขึ้นค่ะคุณแม่ว่าดีขึ้นหมออ้อมก็เป็นคนที่ดูแลคุณแม่อยู่นะคะดูแลเรื่องอาหารเลยเพราะตอนนี้คนท้องเสียเยอะกินอะไรก็ต้องสุกนะคะตอนนี้ต้องสุกเลยต้องปรุงสุกเพราะว่ามันหน้าร้อนมันเวลาร่างกายมันอ่อนแอมันจะท้องร่วงแล้วก็ภูมิคุ้มกันคุณแม่ก็กำลังฟื้นขึ้นนะคะส่วนเรื่องเจ้าก้อนเนื้อร้ายเราก็เข้าใจว่าถ้ามันโล่งโป่งอย่างเงี้ยมันจะเบาลงแต่เนื่องจากว่าผลข้างเคียงของทาร์เก็ตยามุ่งเป้าจะมีผลต่อคุณแม่คืออาจจะตัวเหลืองแล้วก็ท้องเสียความดันขึ้นแล้วก็อาจจะมีวูบวาบบ้างตอนนี้ก็อาจจะหาเวลาไปแบบเนี่ยพักอยู่ในงานเนี่ยพักอยู่ในหุบเขาเนี่ยค่ะเวลาที่เรามีโอกาสที่จะแบบมีกายวิเวกมากขึ้นมีจิตวิเวกอยู่แล้วฝึกอยู่แล้วนะคะแต่กายไม่ค่อยวิเวกไงกลับไปเสถียรหนึ่งกายมันไม่ได้วิเวกอ่ะมันอยู่กับกายที่ต้องอยู่กับผู้คนนั้นมีกายวิเวกมีจิตวิเวกมันก็น่าจะดีขึ้นอุปธิวิเวกนี่ต้องทำกันตลอดชีวิตเลยคือออกจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายทั้งปวงถ้าตัณหาไม่มีละตัณหาได้ตัณหาเนี่ยมันยังมีมาชะเง้อแต่ว่ามันละยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก่อนคือละเวทนาคือความรู้สึกละเวทนาก่อนถ้าเราละเวทนาก่อนตัณหามาไม่ได้เพราะฉะนั้นไปรอละตัณหามันยากเห็นเวทนาจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาเช่นเราได้ยินเสียงว่าคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลเราต้องจับใจเราไว้เลย
หายใจเข้ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่อย่าส่งจิตไปด้วยความวิตกกังวลอายุ90เนี่ยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเหมาะแล้วและเดี๋ยวเราก็ไปภาวนาอย่างมีลมหายใจแห่งสติเนี่ยเราจะเป็นพลังงานที่ดีที่เดินเข้าไปในห้อง CCU เลยห้องนั้นจะเป็นห้องภาวนาของเราอย่าไปโอดครวญล่ำให้ถึงความลืมหลงฟังบทธรรมวันนี้แล้วต้องรู้ว่าเราต้องเข้าไปเยี่ยมพ่อเพราะเรามีพ่ออยู่ในตัวเราเรามีแม่อยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นการที่เรายกพ่อแม่ของเราเนี่ยเข้าถึงธรรมได้ในช่วงการบวชของเราเนี่ยเราจะมีพลังที่สุดคนหลายคนเนี่ยเจอการจากภาคตอนที่ลูกเป็นนักบวชเนี่ยไม่ว่าจะเจ็บป่วยจากพรากเนี่ยตอนที่เราเป็นนักบวชเนี่ยเราจะมีพลังในการดูแลคุณพ่ออย่างดีที่สุดให้มั่นใจคุณเจ้าค่ะคุณแต้มถามค่ะพี่แต้มมาแล้วค่ะมาตั้งแต่ต้นเลยค่ะเขาบอกขอกลับให้คุณแม่ขอให้คุณแม่ขยายความเรื่องพุทธบริษัทสักนิดเจ้าค่ะอ๋อได้เลยค่ะพุทธบริษัท4เนี่ยมีทั้งดูก่อน4นะคะมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแบ่งออกเป็น2ก็คือนักบวชกับไม่นักบวชพุทธสาวกคือผู้ชายพุทธสาวิกาคือผู้หญิงและพุทธสาวิกาคือผู้หญิงก็มีทั้งนักบวชและไม่นักบวชพุทธสาวกก็มีทั้งนักบวชและไม่นักบวชอันนี้คือ4นะคะพุทธบริษัท4และพุทธสาวกพุทธสาวิกาแต่4คู่8จำพวกอีกเรื่องหนึ่ง4คู่8จำพวกเช่นไม่ว่าจะเป็นภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานะคะหรือพุทธสาวกหรือพุทธสาวิกาคือเนื่องจากว่าสังคมไทยเขาไม่ยอมรับภิกษุณีเราก็ไม่ต้องไปต่อสู้เรื่องนี้ไม่มีความจำเป็นเพราะจะเป็นภิกษุณีหรือไม่ได้ต่างกันมันจะต่างกันตรงนิพพานยูนิฟอร์มไม่ได้ต่างกันข้อปฏิบัติไม่ได้ต่างกันปฏิบัติเพื่อวิราคะนิโรธะโวตสังฆะเหมือนกันเราต้องมีกายที่วิเวกมีวิราคะราคะดับนิโรธะทุกดับแล้วก็วัฏสังขะสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นไอ้สิ่งสมมุติทั้งปวงนี้ด้วยนะคะมันจึงมาเป็นนี่แหละค่ะโสดาบันสกิทาคาอนาคาและอรหันต์เป็นภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นโสดาบันได้ไม่ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นจะเป็นพุทธสาวิกาหรือเป็นภิกษุณีไม่ได้ต่างกันเรื่องการเป็นโสดาบันไม่ได้ต่างกันในเรื่องของการเป็นสกทาคามีไม่ได้ต่างกันในเรื่องของการจะเป็นอนาคามีและไม่ได้ต่างกันในเรื่องของอรหันต์เพราะฉะนั้นขอยืนยันว่าไม่ต้องมาพูดเรื่องเฟมินิสต์ไม่ต้องมาพูดเรื่องการเท่าเทียมเพราะมันเท่าเทียมอยู่แล้วจากบุคพุทธบริษัท4มาเป็นบุคคล4คู่8จำพวกโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลเดี๋ยวก่อนโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามิมรรคสกิทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลและอรหัตมรรคอรหัตผลคุณทำได้เลยค่ะส่วนการที่จะเป็นพระอรหันต์มันก็ต้องเปลี่ยนจากปุถุชนไปสู่ความเป็นอริยชนก็ตายไปโสดาจะเป็นแบบชนิดเราเดินไปเจ็ดชาติได้อรหันต์คือเวลาที่เราเดินไปตลาดเราเจอคนแก่คนหนึ่งนั่งปิ้งข้าวเหนียวปิ้งเห็นคนเดินมาแกให้กินเพราะก็เขาหิวเห็นขอทานเดินมาแกแบ่งเห็นเด็กเดินมาแกให้เห็นหมาโหยเดินมาแกหยิบของให้เรารู้ได้ไงว่าคนคนนี้เป็นอะไรเราดูกิริยาไงถ้ายังให้ได้แบ่งปันได้เนี่ยเราอาจจะไปซื้อของจากโสดาบันก็ได้นะ นักบวชอาจจะไปรับบิณฑบาตจากโสดาบันก็ได้นะ เพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าอย่าติดหนี้กินข้าวชาวบ้านแล้วต้องละราคะโทสะโมหะอย่าติดหนี้ นี่ต้องแบบอยู่ในศีล10อย่างดีแล้วก็ต้องปฏิบัติไม่งั้น
รับเข้ามาทานศีลสิบเนี่ยมันก็เพิ่มชาตรูชาตรูคือไม่รับเงินทองนั้นมาเป็นของฉันแต่แบ่งปันเจ้าค่ะเราถึงได้มีของกองกลางไงใครรับมาก็ไปอยู่ในมูลนิธิแล้วก็บริหารจัดการอย่างโปร่งใสได้ข้าวมาก็ไปอยู่ในโต๊ะทุกคนก็ไปตักเอาไม่มีใครหยิบถุงส่องอันนี้อร่อยฉันชอบเก็บ คุณแม่ถึงต้องขยับเพราะว่ามันต้องเข้มงวดผู้หญิงเนี่ยมันต้องละราคะแหละเพราะฉะนั้นอธิบายอย่างนี้ไม่ทราบพี่แต้มเข้าใจบ้างคะจัดสวดมนต์ค่ะสวดมนต์ใช่ไหมจัตตาลิจัตสุขามิอัตตะสุลิกะปุคละขอให้คุณแม่ช่วยเลือกชื่อลูกสาวข้ามไปก่อนนะเจ้าค่ะก่อนนิดนึงคือมีชื่อลูกสาวนัสพรนัทธมนนัทธมนคุณแม่เนี่ยนะเวลาที่เขาจะมีบูดิสเนมให้นักบวชคุณแม่ยังคุณแม่ไม่ตั้งเพราะว่าคุณแม่ไม่มีความชำนาญดีกว่าในศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าจะรู้แจ้งจะไปตั้งชื่อคนก็ต้องรู้แจ้งเนาะในเรื่องนั้นๆแต่ว่านี่โหราศาสตร์ก็ไม่เป็นพยากรณ์ศาสตร์อะไรก็ไม่เป็นเลยนะคุณแม่เนี่ยไม่เป็นอะไรเลยนะไอ้เรื่องเหล่านี้นะตั้งชื่อเอาตามชอบเลยเดี๋ยวนี้เด็กมันก็เปลี่ยนชื่อกันแบบตั้งชื่อมันยังไงโหพ่อแม่ก็ตั้งใจดีมากเราตั้งใจเลี้ยงลูกให้มีพฤติกรรมแล้วเลือกเลยค่ะมีชื่ออะไรคะเดี๋ยวเลือกให้ค่ะแต่ไม่ได้เก่งนะคะนัชพรนัชมนคือนัชพร แล้วก็นัทมนแต่คุณแม่ยังไม่รู้มันแปลว่าอะไรอ่ะคุณแม่ให้ใจแม่แล้วก็ถ้าเลือกไม่ถูกก็จิ้มๆเอาแต่ถ้าเลือกถูกก็เอาที่แม่เรียกแล้วเขารู้ว่าแม่มีความสุขอะเลือกชื่อที่แม่เรียกมีความสุขไอ้คนที่เป็นเด็กมันไม่รู้เรื่องหรอกมันเป็นสมมุติชื่อก็เป็นสมมุติปัญญาเลือกเอาเลยลูก2ชื่อเนี่ยคุณต้องชอบสักชื่อนึงคุณยายเนี่ยฟังดูแล้วก็เพาะทั้ง2ชื่อจิ้มเอาเลยค่ะจริงๆมี3แต่ว่าคำสุดท้ายกับคำที่2เนี่ยมันพ้องเสียงกันนัทมนแต่สะกดไม่เหมือนกันค่ะอ๋อจ้ะแต่เก๋ทุกชื่อแล้วเจ้าค่ะก็ทุกคนก็กราบขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะเจ้าค่ะพักแล้วก็บอกวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วก็ขยี้แล้วก็ทำให้ของยากเนี่ยเข้าใจง่ายเจ้าค่ะใช่พวกที่แบบไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยรู้อะไรก็จะไปมีปมด้อยโอ้โสดาบันสูงเหลือเกินมันเป็นของสูงที่เราต้องเดินทางถึงอ่ะถ้าบอกสูงเหลือเกินจะไปไหมจะสูงอะไรอยู่ในพุทธบริษัท4อยู่แล้วทำได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพุทธสาวกพุทธสาวิกานะคะหรือจะอยู่ในยูนิฟอร์มก็ยังเป็นสมมุติสงฆ์สงฆ์สาวกเนี่ยเขาหมายถึงอะไรรู้ไหมหมู่ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรียกว่าอริยะบุคคล4คู่8จำพวกถึงเรียกว่าอริยะสงฆ์ต้องเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์นิยามย้ำพุทธบริษัท4เกิดมาโดยขอโทษนะทะเบียนบ้านก็เป็นพุทธบริษัท4ชาวพุทธก็เป็นอะไรอุบาสกอุบาสิกาใช่ไหมฮะถ้าเป็นนักบวชก็เป็นภิกษุณีเขาไม่ให้เรียกภิกษุณีก็จะเรียกแม่ชีก็ไม่ได้รู้สึกต่ำต้อยเพราะว่าแม่ชีก็เป็นอริยบุคคลได้ไงเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์มันไม่ได้อยู่ที่ยูนิฟอร์มมันไม่ได้อยู่ที่สมมุติสงฆ์มันอยู่ที่วิมุตติสงฆ์โสดาบันศีล5บริสุทธิ์ขยี้ศีล5บริสุทธิ์แต่ได้ยินเสียงระฆังแล้วนะศีล5บริสุทธิ์มีศีลเพื่ออะไรเมื่อไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นเป็นบุคคลที่ควรแก่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีเป็นบุคคลที่ควรอัญเชิญควรบูชาควรรับทักษิณาทานแล้วยังไงราคะเบาบางโทสะเบาบางโมหะเบาบางถอดถอนสักกายทิฏฐิความเป็นอัตตาว่านี่คือฉันนี่ของฉันฉันเก่งฉันเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องนี้ละวางใช้มันความเก่งแต่ต้องมีปัญญาควบคุมความฉลาดใช้มันไม่ใช่เพื่ออำนาจที่เพิ่มความเป็นฉันเป็นของฉันไม่มีกายฉันไม่มีใจฉันมีแต่ธรรมชาติล้วนๆแล้วไม่มีความลังเลสงสัยไม่มีความลังเลสงสัยคือไม่สงสัยในพระรัตนตรัยไม่สงสัยใน
ในกฎแห่งกรรมเนี้ยทำกรรมใดก็ได้กรรมนั้นอะทำเกลือก็เค็มอะแต่ถ้าอยากให้เกลือเบาบางก็ต้องทำน้ำดีให้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมีวิธีการนะคะเพราะมันหมดสงสัยไม่มีวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสเนี่ยคือไม่งมงายไม่ยึดติดในข้อปฏิบัติที่ทำตามกันมาแล้วไม่รู้เรื่องเอาค่อยทำอย่างนี้โบราณก็ทำนี้เอาทำตามไปหรือประมาณพวกทรงเจ้าเข้าผีซึ่งตอนนี้ก็โอ้โหกลับไปกรุงเทพก็ไปดูข่าวโอ้ที่นี่วุ่นวายหนอใช่มันวุ่นวายหนอมากเลยไม่ว่าจะเป็นหมอปราบผีหรือใครที่อยากลุกขึ้นมาเป็นอะไรโอ้ยอันนี้ค่ะฟังดูแล้วก็ขอหลับตานิดหนึ่งปิดหูเนี่ยหน่อยนึงเหมือนกับพริบตาดิดนิ้วแล้วก็อยากเข้าไปสร้างความงมงายศีลัพพตปรามาสคือความงมงายเช่นประมาณเพื่อทรงเจ้าเข่าผีดูหมออย่างเงี้ยค่ะมันไม่เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมไงเพราะมันไม่หมดสงสัยในกฎแห่งกรรมถ้าเราเข้าใจในกฎแห่งกรรมทำกรรมใดถ้าทำด้วยกุศลมันก็เป็นกุศลวิบากถ้ามันทำด้วยอกุศลมันก็เป็นอกุศลวิบากแล้วโลภะมันเป็นอกุศลไหมเราลูกเป็นก็ต้องละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาได้เบาบางก็เป็นโสดาบันไงก็แค่นี้แหละอย่าไปคิดว่าเฮ้ยทำไมอธิบายง่ายก็มันควรจะทำของยากให้ง่ายไม่ใช่หรอแล้วก็ตั้งเป้าว่าเอาระดับนี้แหละก็ถึงได้ตั้งชุมชนคนโสดาบันไงหุบเขาโพธิสัตว์ไปดูเหอะโควิด19เช็ดดาวกิเลสชุมชนคนเศรษฐีต้องมีทานศีลภาวนาเนี่ยแหละก็โสดาบันไงไม่ยากหรอกสู้ๆละตัวตนได้ให้อภัยคนอื่นเป็นหมดสงสัยหมดทุกข์เดินมรรคภาวนาจ้ะ40นาทีแล้วเจ้าค่ะแล้ว8โมงแล้ว8โมงมาเจ้าค่ะจบด้วยระฆัง IG นั่งลูกแม้เนี่ยนะถ้าเอาน้ำใส่ไปได้อีกเนี่ยนะพี่ติ๋งมีค่ะจะทำให้ดูเลยว่ามันจะสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นจริงๆนะคุณแม่เจ้าค่ะเดี๋ยวเราเอาไปเป็นน้ำมนต์แล้วนี่น้ำดีนี่น้ำกินได้ยังไม่ได้ทานใช่ไปเป็นน้ำมนต์เลยก็ระหว่างนี้ขอขอบพระคุณแฟนคลับทุกคนที่อวยพรให้คุณพ่อแข็งแรงนะเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะขอบใจคุณแม่จะบอกว่าน้ำที่ถูกเขย่าโมเลกุลด้วยคลื่นของระฆังจะมีการกินที่เบากว่าน้ำในขวดธรรมดาอันนี้ทำได้เองเลยค่ะอ๋อเพราะมันสั่นแล้วมันถูกเขย่าแล้วไงนี่ไงนี่ก็ยิบยิบแล้วเนี่ยไอจีชอบนั่งตรงนี้เลยเดี๋ยวมันจะเต้นขึ้นมาเลยนะคะอันนี้ระฆังเราล้างแล้วนะนี่ไง มันสั่นมาถึงเก้าอี้คุณแม่แล้วอ่ะเราเอาตัวเข้ามาใกล้ๆพี่ติ๋งจะได้ขึ้นตรงนี้เลยเอามือจับตรงนี้อย่าเนี่ยนี่เอาแค่ตรงนี้อย่าถูกนะอย่าถูกระฆังนะเปิดคุณแม่หน่อยสั่นไหมนี่อย่างนี้สั่นเลยใช่ไหมเอามือมาเลยสั่นเลยค่ะนี่คือการเยียวยาของคุณแม่ด้วยจึงสั่งให้ทางนู้นส่งมา8ใบเลยค่ะถ้าคุณแม่ถอดรองเท้าแล้วยืนอยู่ในนี้มันก็จะได้วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้ใช้ชีวิตกับคลื่นเสียงที่คุณแม่ส่งไปนะคะเสียงเรียกจากธรรมชาติให้เรากลับมารู้ตื่นและเบิกบานอยู่ในปัจจุบันขณะมีชีวิตที่สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะรวมทั้ง IG ด้วยนะดูไอจีทำท่าสงสัยแหมเรียบร้อยเลยค่ะชอบใช่ไหมลูกนี่ไงฟังทุกวันใช่ไหมลูกเนี่ยลองเอาไปชิมดูครับจะเบากินได้เยอะกว่าพวกที่แบบต้องปรับสมดุลอันนี้ก็เป็นศาสตร์หนึ่งระฆังบำบัดที่หุบเขาโพธิสัตว์มีนะคะสงกรานต์นี้ถ้าใครอยากมาดูระฆังบำบัดมาที่นี่เดี๋ยวแต่มาช่วยกันสร้างก่อนนะตอนนี้นะ เดี๋ยวเราจะรวมคนเราไม่ไผ่ฮะเพราะเราต้องเล่าให้เสร็จก่อนวันที่9เพราะงั้นอาจารย์กรกฎไม่ทันค่ะ